ยเบื่อจังเลยพี่เอลซ่าเอ้ายายแอนนาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีๆก็โวยวายโอ้ยก็มันเบื่อพี่เอลซ่าแล้วมันก็ร้อนด้วยอยากจะไปนอนแช่น้ำงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะไปสปาแก้เบื่อกันไหมไปบำรุงผิวน่ะก็ดีเหมือนกันนะคะพี่เอลซ่างั้นเดี๋ยวเราไปสปากันดีกว่าค่ะมาถึงแล้วจ้ะยายแอนนาที่เนี่ยเหรอสปาที่พี่เอลซ่าว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยใจเย็นๆสิจ๊ะสวัสดีค่ะคุณเอลซ่าและคุณแอนนาวันนี้จะมาทำสปาอะไรดีคะอ้าวมีพนักงานต้อนรับด้วยเหรอเนี่ยก็ต้องมีนะสิยายแอนนาพอดีเบื่อๆนะคะรู้สึกอยากจะผ่อนคลายไม่ทราบว่ามีอะไรแนะนำไหมคะทางร้านของเรานะคะมีบาร์บอมมาใหม่ค่ะไม่ทราบว่าสนใจอยากจะลองแช่ดูไหมคะก็น่าสนใจดีนะพี่เอลซ่าอยากลองดูไหมล่ะเอาสิงั้นเดี๋ยวเชิญทางนู้นเลยค่ะถึงแล้วค่ะห้องอาบน้ำบาร์บอมของเราค่ะนี่เหรอคะอ่างอาบน้ำเดี๋ยวเชิญคุณสองคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ำได้เลยนะคะโอเคค่ะไปยายแอนนาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงต่อคะอ๋อเดี๋ยวคุณสองคนถอดผ้าขนหนูแล้วลงน้ำได้เลยนะคะว้ายอย่างนี้ก็โป้นะสิคะไม่เป็นไรหรอกค่ะที่ร้านเรามีแต่ผู้หญิงค่ะโอเคค่ะไปพี่เอลซ่าอ้าวมันนอนแช่น้ำไม่เห็นจะมีน้ำเลยพี่เอลซ่าใจเย็นสิยายแอนนาเดี๋ยวเขาก็เปิดน้ำให้เองนั่นแหละน้ำเต็มอ่างแล้วพี่เอลซ่าเห็นไหมพี่บอกแล้วเดี๋ยวเขาก็เปิดน้ำให้เราเองอ้าวแล้วไหนล่ะบาร์บอมมาแล้วค่ะบาร์บอมทางร้านของเราดีไซน์ออกมาให้เหมือนคัพเค้กนะคะนี้ก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์นะคะน้องขอกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะได้สิงั้นเดี๋ยวพี่ขอกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วกันนะว้าวอุ้ยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าดูสิน้ำมันพุ่งขึ้นมาเป็นฟองเลยล่ะค่ะว้าวในอ่างของน้องเริ่มจะกลายเป็นสีม่วงแล้วล่ะค่ะใช่ของพี่ก็กลายเป็นสีชมพูแล้วนะดูสิตื่นเต้นจังเลยกลิ่นก็หอมหอมโอ้ยสดชื่นเป็นยังไงล่ะยายแอนนาสนุกไหมล่ะดีมากเลยค่ะพี่เอลซ่ารู้สึกสบายตัวมากๆเลยค่ะอุ๊ยแล้วนั่นอะไรอะคะอะไรหรอยายแอนนานั่นไงนั่นไงคะอุ๊ยจริงด้วยเซอร์ไพรส์ค่ะในบาร์บอมของเรามีมินเนี่ยนด้วยนะคะเป็นของที่ระลึกจากทางร้านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะอ้าวแล้วทำไมของน้องไม่มีล่ะพี่เอลซ่าของคุณแอนนาก็มีนะคะนี่ค่ะของคุณแอนนาโอ้โหน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะสบายตัวจังเลยพี่เอลซ่าแถมยังได้ของที่ระลึกอีกเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าเธอจะต้องชอบสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลูน่าค่ะเป็นอาจารย์สอนโยคะค่ะฉันเล่นโยคะมา15ปีแล้วค่ะเป็นลูกครึ่งอินเดียค่ะพ่อเป็นฝรั่งเศสแม่เป็นอินเดียค่ะดิฉันชื่นชอบการเล่นโยคะมากค่ะเล่นโยคะวันละ8ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้ลูน่านัดนักเรียนไว้2คนค่ะจองคอร์สไว้ทางออนไลน์จะก็คงมาแล้วค่ะนี่ยายแอนนาแน่ใจแล้วหรอแน่ใจอะไรพี่เอลซ่าก็ที่ว่าจะมาเรียนโยคะน่ะทำไมล่ะพี่เอลซ่าไม่อยากเรียนหรอก็พี่กลัวจะบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนะสิแหมเนี่ยเราอุตส่าห์จองมาแล้วนะยังไงก็ต้องเรียนไหนๆก็มาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเลยพี่เอลซ่าหรอเอาน่ะพี่เอลซ่าจะกังวลอะไรนักหนาได้มาออกกำลังกายก็ดีออกไม่ใช่หรอก็ดีนะ
แต่พี่กลัวว่าจะไม่ไหวนะโอ้ยไหวอยู่แล้วพี่เอลซ่าระดับนี้อาจารย์น่ะเขาเล่นโยคะมาตั้ง15ปีน่ะยังไงเขาก็ต้องมีคำแนะนำสำหรับมือใหม่อย่างเราอยู่แล้วพี่เอลซ่าแน่ใจนะเยแอนนาแน่ใจสิเขามืออาชีพนะไปกันเถอะพี่เอลซ่าอาจารย์รอนานแล้วอืมโอเคจ้ะอ้าวนั่นไงนักเรียนมาแล้วล่ะค่ะทุกคนเพนซองสาวพี่น้องน่ารักเชียวถึงแล้วพี่เอลซ่านั่นไงอาจารย์นั่งรออยู่ตรงนั้นน่ะจริงด้วยยายอันนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาแล้วเหรอคะเชิญนั่งเลยค่ะคุณเตรียมผ้ามาลองนั่งไหมคะเอามาเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปนั่งหลังอาจารย์กันเถอะพี่เอลซ่าเอาล่ะค่ะสาวๆพร้อมกันไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมค่ะก่อนอื่นเลยเรามานั่งสมาธิกันนะคะฝึกลมหายใจเข้าออกค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มท่าต่อไปกันเลยนะคะนี้ให้นอนคว่ำนะคะแล้วก็แอนอกขึ้นค่ะทำตามครูได้เลยค่ะเห็นไหมพี่เอลซ่ามีแต่ท่าง่ายๆทั้งนั้นเลยน้องบอกแล้วจริงด้วยแอนนาเฮ้ยอย่างนี้พี่ค่อยโล่งใจหน่อยเอาล่ะค่ะสาวๆท่าต่อไปนะคะนั่งหลังตรงขาขวาพับเข้าหาตัวเท้าซ้ายเหยียดลงไปข้างหลังแล้วก็แอนอกใช้มือทั้งสองข้างจับที่ปลายเท้าซ้ายนะคะท่านี้เหมือนจะยากแฮะแต่ยังไงก็ต้องลองดูVery good ค่ะสาวๆพร้อมจะทำท่าต่อไปกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์จัดมาเลยค่ะเครื่องติดแล้วค่ะเอาล่ะค่ะสาวๆท่านี้นะคะเรียกว่าท่าสุนัขก้มหน้าค่ะท่านี้จะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยเด็กลงค่ะสาวๆยังไหวกันอยู่หรือเปล่าคะงั้นเรามาพักกันสักแป๊บนึงก็แล้วกันนะคะต่อไปเป็นท่านอนหงายนะคะถือว่าเป็นท่าพักค่ะให้นอนหงายนะคะไม่ใช่นอนหลับนะจ๊ะสาวๆครูคะชอบท่านี้ที่สุดเลยค่ะแหมนี่ยายแอนนาเพิ่งจะเล่นไปแค่ไม่กี่ท่าเองนะดันไม่ชอบท่านอนซะได้โอ้เป็นเรื่องปกติค่ะไม่ว่าใครก็ชอบท่านี้กันเป็นพิเศษเลยค่ะโอเคงั้นเรามาต่อท่าต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยสาวๆท่านี้เรียกว่าท่างูเห่าค่ะท่านี้ช่วยให้กระดูกสันหลังยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารดีขึ้นด้วยนะคะ Very good Very good ต่อไปท่านี้ก็จะเป็นท่าวนนะคะยกก้นขึ้นค่ะมันจะช่วยทำให้ลดการตึงที่หัวไหล่เริ่มจะรู้สึกเมื่อยแล้วล่ะค่ะอาจารย์แค่อดทนอีกนิดนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่ท่าก็จบแล้วค่ะฉันต้องทำให้ได้เอาละค่ะสาวๆท่านี้เป็นท่าต้นไม้นะคะลุกขึ้นมาเลย Let's do it ท่านี้ใช้ความอดทนสูงเลยนะเหมือนจะการทรงตัวอีกพี่เอลซ่าลุกขึ้นมาทำเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้าอ้าอ้า
โอ๊ยล้มซะแล้วอ้าวยายแอนนาล้มไปซะละเฮ้ยสาวสาวอย่าเพิ่งถอดใจสิคะท่านี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะมาต่อกันที่ท่าแยกขาแล้วก้มตัวด้วยนะคะค่ะอาจารย์โอ้ยจะไม่ไหวอยู่แล้วค่ะนั่นน่ะสิโอ้ยเมื่อยมากเลยล่ะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาของผู้เริ่มต้นใหม่นะคะผ่านนี้ไปก็จะทำท่าอื่นได้อย่างสบายสบายแล้วล่ะค่ะแถมสุขภาพจะแข็งแรงอีกด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีต้องสู้ค่ะเก่งมากเลยค่ะสาวๆและท่าสุดท้ายของวันนี้ก็คือท่าแรกที่เราเริ่มนั่นก็คือนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ถือว่าเป็นการจบการเรียนในวันแรกของคอร์สนี้นะคะในที่สุดก็มาถึงท่าสุดท้ายจนได้อุ๊ยเหนื่อยแทบแย่แค่ออกกำลังกายโยคะแค่นี้เองได้เหนื่อยมาตั้งเยอะเลยใช่จริงด้วยพี่เอลซ่าสุดยอดไปเลยล่ะโอ้ยขอบคุณนะคะอาจารย์ที่ช่วยสอนนะคะรู้สึกดีใช่ไหมล่ะคะให้ความสดชื่นมากเลยกับการออกกำลังกายค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาอีกนะคะสนุกมากๆเลยค่ะใช่ไหมยายอันนาใช่ค่ะสนุกสุดๆเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะไปออกโยคะอีกนะคะว้าวดีมากเลยค่ะคุณอันนาเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีค่ะก็ดีนะถ้าอย่างนั้นพี่เอาด้วยสิได้เลยพี่เอลซ่าน้องๆทุกคนคะอย่าลืมออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงค่ะพี่เอลซ่ากับพี่อันนาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย